คลิปนี้เราจะมาแนะนำเรื่องวิธีการเปลี่ยนกองนะครับในเครื่อง Yamaha PSR S770 นะครับว่าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนกองที่เราเล่นอยู่กองธรรมดาที่มาจากเครื่องเนี่ยมันไม่แน่นไม่หนักเราจะเปลี่ยนไปใช้กองแซมเพอร์นะครับถ้ามีกองแซมเพอร์นะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือเลือกจังหวะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับสมมติว่าผมจะเอาจังหวะสามช่าคาราบาวนะครับสามช่าคาราบาวนะครับกดเล่นก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะครับมันจะมีหน้าจอมันจะมีกองอยู่ริทึม1ริทึม2นะครับนะฮะแล้วเมื่อเราจังหวะมาแล้วเปิดกองแล้วปุ๊บนะครับกดตัวบนครับลูกศรชี้ตัวบนกด1ครั้งนะครับกองมันจะขึ้นมาทันทีนะครับกดปุ่มแท็บนะครับเลือกไปหาคำว่า user นะครับกองมันจะขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีกองอะไรบ้างนะครับผมเสร็จแล้วเลือก cursor นะครับตามต้องการแต่ว่าผมจะเอาดำ2017นะครับเห็นนะครับว่าเสียงกองมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับกองสแนร์ตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้ก็ได้นะครับกด exit ครับทีนี้ลองเล่นดูนะครับครับนี่ก็คือวิธีการนะครับเปลี่ยนกองธรรมดาเป็นกองแซมเพิลนะครับเลือกได้นะครับจาก2ปุ่มนี้นะครับผมครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ